ไกรอันทวงถามกกต.เอาผิดเรืองไกรร้องคดีหุ้นไอทีวีสอยยื่นหลักฐานเท็จทนายอันเดือดจัดทวงถามกกต.ปมเรืองไกรร้องสอบคดีหุ้นสื่อพิธาสอนำหลักฐานเท็จเข้าสู่ระบบลั่นต้องติดคุกลุยเอาผิดคนร้องทั้งหมดเมื่อวันที่5 กุมภาพันธ์ 2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันเข้ายื่นเรื่องต่อกกต.เพื่อทวงถามกรณีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.เคยยื่นเรื่องหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต่อกกต.ซึ่งอาจจะเข้าข่ายยื่นความเท็จหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยนายพิธาไม่พ้นสมาชิกภาพส.ส.เนื่องจากบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนไม่ได้ประกอบกิจการหรือมีรายได้จากกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนนายภัทรพงษ์กล่าวว่าเนื่องด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่23 มกราคมที่ผ่านมากรณีถือครองหุ้นไอทีวีของนายพิธาศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนไม่ได้มีสภาพเป็นสื่อสารมวลชนวันนี้ตนจึงมาเตือนความทรงจำระหว่างตนกับนายเรืองไกรและกกต.เนื่องจากเมื่อเดือนพฤษภาคม66นายเรืองไกรมายื่นกรณีหุ้นไอทีวีของนายพิธาอีกทั้งต่อมานายเรืองไกรได้มาให้ถ้อยคำกับกกต.ในเรื่องดังกล่าวและยังมีเอกสารรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นไอทีวีที่นายเรืองไกรนำมายื่นเพิ่มกับกกต.อีกหลังจากนั้นมีการเผยแพร่สื่อออนไลน์ว่าสิ่งที่นายเรืองไกรนำมานั้นเป็นการเอาพยานหลักฐานเข้าสู่ระบบกกต.อาจจะเป็นเท็จและวันที่12 มิถุนายน 66ตนมาร้องเรียนกับกกต.ว่าให้ตรวจสอบนายเรืองไกรที่ได้นำเอกสารมาอาจเป็นเท็จดังนั้นจึงให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายเรืองไกรไม่ว่าจะเป็นการให้ถ้อยคำการนำเข้าสู่ระบบของกกต.ด้วยพยานเอกสารทั้งหลายนั้นน่าจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา143โทษจำคุก 7-10 ปีวันนี้ตนมารอดูว่ากกต.จะเอาอย่างไรซึ่งวันที่19 กรกฎาคม 66ตนมายื่นยุบพรรคภูมิใจไทยดูว่ากกต.จะชงเรื่องไหนไปศาลรัฐธรรมนูญก่อนวันนี้ตนกับนายเรืองไกรวัดกันให้ตายกันไปข้างหนึ่งให้ติดคุกกันไปข้างหนึ่งไม่ว่าจะออกมาหน้าไหนนายพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ตามและท้ายที่สุดพรรคก้าวไกลจะโดนยุบตนไม่สนใจแต่ตนสนใจแค่หุ้นไอทีวีและพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา143นายเรืองไกรต้องติดคุกวันนี้กกต.ต้องแตะหรือถีบนายเรืองไกรออกมาอย่าอุ้มผมยืนยันมาตลอดว่าหุ้นสื่อไอทีวีไม่มีสภาพเป็นหุ้นสื่อผมตามไปที่ศาลรัฐธรรมนูญขอให้ศาลตีตกเพราะมันไร้สาระและเคยมาให้กกต.ชะลอเรื่องนี้แต่เท่าที่ดูปฏิกิริยาของนายเรืองไกรก่อนวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องหุ้นไอทีวีนายเรืองไกรได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่านายพิธาน่าจะหลุดกรณีหุ้นสื่อแบบนี้โทษนะแล้วคุณยื่นไปทำไมพอหลังจากศาลวินิจฉัยแล้วนายเรืองไกรให้สัมภาษณ์อีกว่าทำตามรัฐธรรมนูญทำตามหน้าที่ตรวจสอบจึงอยากถามว่ามีรัฐธรรมนูญฉบับไหนมีมาตราไหนที่อนุญาตให้คนไปร้องแล้วเอาหลักฐานเท็จเข้าสู่ระบบวันนี้ผมไม่ปล่อยนายเรืองไกรและเรื่องนี้นายเรืองไกรต้องติดคุกหากมีการร้องเรียนอยากร้องก็ร้องไปแต่ถ้าเป็นการร้องเรียนเพื่อกลั่นแกล้งกันแล้วเกิดความเสื่อมเสียสร้างความวุ่นวายแบบนี้มันจะไม่ต้องมีคนรับผิดชอบหรือโดยเฉพาะกรณีนี้ที่นายเรืองไกรนำหลักฐานเท็จเข้าสู่ระบบกกต.
แล้วจะลอยหน้าลอยตาได้อย่างไรผมไม่ยอมนายพัทรพงษ์กล่าวนายพัทรพงษ์กล่าวว่าทั้งนี้ตนทราบว่าเรื่องร้องเรียนกรณีหุ้นสื่อมีนายศรีสุวรรณจรรยานายสนธิยาสวัสดีและกลุ่มสว.ด้วยเอาเป็นว่าไม่ว่าใครหน้าไหนหน่วยงานหรือองค์กรไหนที่บังอาจนำหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบกกต.แล้วส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญจนนำมาซึ่งการไต่สวนแล้วนำมาสู่การวินิจฉัยใครบังอาจทำแบบนั้นต้องโดนหมดบาสปอป้อไม่น้อยหน้าเชือดมาเลเซียคว้าแชมป์คู่ผสมแบดปาริเซสการแข่งขันแบดมินตันรายการ Princess สิริวัณวรี Thailand Masters 2024ชิงถ้วยพระราชทานทัวร์นาเมนต์เก็บคะแนนสะสมระดับ BWF World Tour Super 300ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,240,000 บาทที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์รอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ17ของโลกลงสนามพบอายะโอโฮริมืออันดับ15โลกจากญี่ปุ่นผลปรากฏว่าทั้งสองคนสู้กันได้อย่างสนุกผลัดกันแพ้ชนะคนละเกมก่อนสุดท้ายจะเป็นสาวญี่ปุ่นที่แน่นอนกว่าเฉือนชนะ 2-1 เกม 18-2121-17 21-13 คว้าแชมป์ไปครองส่วนสุพนิดาได้รองแชมป์อย่างน่าเสียดายด้านประเภทชายคู่ธีรชัยสุพันกับโอโมภัคพลธีรรัตน์สกุลคู่มือ76ของโลกก็พ่ายให้กับเหอจีติงกับเรียนเซียงหยู 1-2 เกม 21-16 14-2113-21 ชวดแชมป์ไปอีกประเภทส่วนประเภทหญิงคู่อันนานันการเอี่ยมสะอาดและมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ13ของโลกดวลกับหลียี่จิงกับเหลาซูมินจากจีนโดยทั้งสองคู่เล่นได้อย่างสุดมันเสมอกันที่ 1-1 เกมและในเกมตัดสินมูนาอันนาซึ่งนำอยู่ 16-10 กลับช็อตไปดื้อโดนไล่ตามทันก่อนเสมอกันที่ 20-20 ต้องดิวสุดท้ายเป็นคู่หญิงไทยที่ยื้อจนเอาชนะ 27-25 คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 16,590 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว 5.8 แสนบาทขณะที่คู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยก็ไม่พลาดเช่นกันเอาชนะเฉินตังจีกับโตอีเวยจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-12 และ 21-18 คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 16,590 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว 5.8 แสนบาทสรุปรายการนี้นัดแบดไทยได้เข้าชิง4รายการคว้าแชมป์ได้2รายการจากประเภทหญิงคู่และคู่ผสมคู่เต็ง1หวดสมราคาปราบเต็ง2ผงาดแชมป์หญิงคู่ไทยแลนด์โอเพ่นการแข่งขันเทนนิสหญิงระดับ WTA 250รายการ Thailand Open 2024 Presented by EA ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 267,082 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณเกือบ10ล้านบาทที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2567เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการดวลลูกสักหลากระดับโลกซึ่งเป็นการชิงชัยกันในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างคู่เต็ง1และคู่เต็ง2ของรายการโซลสวากุมจับตอวัตเมียนเนี่ยปีจากญี่ปุ่นมือคู่อันดับ28ของโลกกับอัลดิล่าซุดเจียดี้วัย28ปีจากอินโดนีเซียมือคู่อันดับ30ของโลก
ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการลงสนามดวลกับกัวฮันหยูวัย25ปีมือคู่อันดับ59ของโลกกับเจียงซินหยูวัย24ปีมือคู่อันดับ59ของโลกจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการสถิติการพบกันก่อนหน้านี้เคยพบกันมา1ครั้งในรอบก่อนรองชนะเลิศรายการเจิ้งโจวโอเพ่น2023ที่เจิ้งโจวประเทศจีนเมื่อเดือนตุลาคมปี2023ซึ่งครั้งนั้นเป็นคู่ของกัวฮันหยูและเจียงซินหยูเป็นฝ่ายเอาชนะคู่ของมิยูคาโตะและอัลดีล่าซุดเจียดี้ไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-4 และ 7-5การดวลกันในแมตช์นี้เซตแรกเป็นคู่เต็งหนึ่งมิยูคาโตะกับอัลดีล่าซุดเจียดี้ออกสตาร์ทได้ร้อนแรงกว่าหวดด้วยทีมเวิร์กเอาชนะได้ก่อน 6-4 แต่เซต2คู่เต็งหนึ่งกลับช็อตไปเองดื้อๆทำให้คู่เต็ง2ของจีนไล่ต้อนหวดชนะไปได้ 6-1 เสมอกัน 1-1 เซตต้องตัดสินที่ซูเปอร์ไทเบรกปรากฏว่ามิยูคาโตะและอัลดีล่าซุดเจียดี้เอาชนะไปได้ 10-7 คู่เต็ง1มิยูคาโตะจากญี่ปุ่นกับอัลดีล่าซุดเจียดี้จากอินโดนีเซียชนะกัวฮันหยูและเจียงซินหยูคู่เต็ง2จากจีน 2-1 เซตด้วยสกอร์ 6-4 1-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7 คว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่ซึ่งนับเป็นการคว้าแชมป์หญิงคู่รายการ WTA รายการที่5ของทั้งมิยูคาโตะและอัลดีล่าซุดเจียดี้รวมทั้งเป็นการคว้าแชมป์ร่วมกันเป็นรายการที่3สำหรับแชมป์หญิงคู่มิยูคาโตะจากญี่ปุ่นกับอัลดีล่าซุดเจียดี้จากอินโดนีเซียได้รับเงินรางวัลร่วมกัน 12,820 ดอลลาร์หรือประมาณ 454,300 บาทและรับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ250คะแนนส่วนรองแชมป์หญิงคู่กัวฮันหยูและเจียงซินหยูจากจีนได้รับเงินรางวัลร่วมกัน 7,210 ดอลลาร์หรือประมาณ 255,500 บาทและรับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ163คะแนนทั้งนี้ในพิธีมอบรางวัลประเภทหญิงคู่มีนายอาชวันกงกนันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานประจวบคีรีขันธ์มอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาผู้ชนะเลิศประเภทหญิงคู่และนางสาวสุพรเด่นไพศาลผู้อำนวยการการตลาดสายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ประเทศไทยบริษัทไทยดริ้งจำกัดร่วมมอบช่อดอกไม้ที่ระลึกให้กับนักกีฬาผู้ชนะเลิศประเภทหญิงคู่รวมทั้งนายพราดรศรีชาพันธ์ผู้อำนวยการแข่งขันเทนนิสรายการไทยแลนด์โอเพ่น 2024 Presented by EA มอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศให้กับนักกีฬาประเภทหญิงคู่และอีวาสลานินโควาคอมปานีทัวร์นาเมนต์ไดเรคเตอร์ APG ร่วมมอบช่อดอกไม้ที่ระลึกให้กับนักกีฬารองชนะเลิศประเภทหญิงคู่ก่อนมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน